ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะทำมาทำหมูผัดพริกขิงนะคะอย่างอื่นเลยมีอะไรมั่งขิงที่เตรียมสับเอาไว้นะคะแล้วก็มีต้นหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็เห็ดเชมเปญองเห็ดเชมเปญองนี่เอจะใช้แทนเห็ดหูหนูนะคะเพราะที่นี่เห็ดหูหนูไม่มีแล้วก็เอกก็จะใช้หมูมีหมูติดมันแล้วก็หูหมูนะคะในการผัดครั้งนี้เพื่อนสะดวกใช้อันไหนก็ตามสบายเลยนะคะแล้วก็จะมาดูเครื่องปรุงกันนะคะมีกระเทียมน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำตาลแต่เอว่าเอจะใช้น้ำผึ้งค่ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงขยับมานิดนึงนะคะกระทะนี่น่ะเอเพิ่งทำน้ำราดอาหารฝรั่งให้แฟนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นน้ำมันเป็นเนยเอจะไม่ล้างนะคะเอเสียดายก็ใส่น้ำมันเอใช้น้ำมันมะกอกนะคะใส่น้ำมันลงไปก็ใส่กระเทียมลงไปคั่วค่ะในระหว่างนี้เอ๋จะคั่วเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเอ๋พักคั่วเขาให้เขาไหม้นิดหนึ่งก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆคะเอ๋ก็ได้คั่วเขาจนเกือบสุกกระเทียมจนเกือบสุกนะคะเอกก็ใส่หมูลงไปแล้วเอกก็จะใส่หูหมูลงไปนะคะเอกชอบหูหมูเอกก็จะใส่หูหมูเพื่อนเพื่อนชอบอะไรก็ใส่อันนั้นได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาคั่วเขาให้ได้กลิ่นนิดนึงแล้วเราก็จะมาใส่น้ำให้หูหมูเข้าสุกนะคะเอ๋จะเอาน้ำต้มผักเนี่ยค่ะต้มหน่อไม้ฝรั่งของแฟนนี่แหละค่ะใส่แล้วจะได้รสชาติหวานเนาะค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเอจะเติมใส่ตะเกียบลงไปนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาเค็มใส่ตะเกียบลงไปใส่น้ำมันหอยลอยน้ำปลานิดนึงนะคะเพราะตะเกียบเขาก็เค็มอยู่แล้วเมื่อกี้เราใส่ซีอิ๊วขาวนะคะตอนนี้เรามาใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงบางทีสับสนนะคะมันหลายภาษาเกินขออภัยแล้วทีนี้เราก็จะตักน้ำเนี่ยค่ะน้ำต้มผักของแพรของแฟนอะค่ะใส่เพื่อให้เขาสุกนะคะใส่เพื่อให้เขาสุกแล้วเราก็จะมาใส่ผักต่างๆลงไปให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ผักต่างๆลงไปผัดคิงเนี่ยใครชอบคลุกคลิกก็คลุกคลิกนะคะปกติก็มีน้ำนิดหน่อยนะคะผัดคิงอ่ะนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราให้เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนต่อไปตอนสุกนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เรามาต่อกันนะคะระหว่างนี้เขาก็ได้เดือดแล้วก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะพอใส่น้ำผึ้งเสร็จแล้วเอก็จะมาใส่เห็ดใส่เห็ดนี้ถ้าบ้านเราก็เป็นเห็ดหูหนูนะคะแต่ที่นี่ไม่มีเห็ดหูหนูเอก็จะดัดแปลงมาใส่เห็ดชิมปิญองแทนนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงส่วนพริกกับต้นหอมมาใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะบอกวิธีให้นะคะขิงเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นหืนๆน่ะเพื่อนๆใส่ไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใส่กลิ่นหืนน่ะเอาไว้ใส่ตอนท้ายนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เขาตอนนี้เราจะผัดเข้าไปกลิ่นหืนเขาจะออกนะคะกลิ่นหืนเขาจะออกมากออกเยอะด้วยนะคะช่วงนี้เราก็จะปล่อยให้ผักเห็ดเชมบันยองกับต้นหอมแดงเขาสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ขิงกันเดี๋ยวเรามาใส่ขิงกับพริกชี้ฟ้ากันทีหลังนะคะเอ๋ก็จะพักไว้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆระหว่างนี้ก็เห็ดเชมเปญยองกับหอมแดงเขาก็ได้เริ่มสุกแล้วนะคะเอ๋จะใส่พริกลงไปก่อนเนาะใส่พริกลงไปที่สำคัญนะคะต้นหอมไว้ที่หลังเลยเพราะว่าต้นหอมเขาจะสุกเร็วนะคะแล้วก็เอ๋ก็จะใส่ขิงลงไปใส่ขิงลงไปเห็นเอ๋ทำเยอะๆอ่ะเอ๋จะทำเสร็จแล้วเอ๋ก็จะใส่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะถึงเวลาเอ๋ก็จะเอาออกมาอุ่นทานแล้วก็นี่เลยค่ะกลัวว่าเพื่อนๆไม่เห็นไปทางนี้เนาะนี่ค่ะน้ำที่เอ๋เก็บเขาเอาไว้อ่ะพอดีเลยนะคะก็จะพอดีเพื่อนๆชอบแห้งผัดแห้งก็ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะจริงๆแล้วผัดขิงอ่ะถ้าใส่น้ำนิดเดียวแต่เอ๋ชอบน้ำเอาไว้ราดข้าวเอาไว้ซดเอ๋ก็เลยใส่น้ำเยอะนิดนึงก็ตามใจฉันนั่นแหละค่ะเอ๋ชอบแบบนั้นน่ะนะคะก็เดี๋ยวเอ๋จะพักเขานิดนึงแล้วเรามาใส่ต้นหอมกันนะคะพักเขาให้สุกนิดนึงก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าขิงเนี่ยถ้าใครชอบกลิ่นหืนๆน่ะก็ใส่ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะใส่ผัดตั้งแต่ตอนแรกไปเลยพร้อมกะพร้อมอันหมูพร้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นหืนอะไรเงี้ยใส่ตอนท้ายสุดนะคะเขาก็กลิ่นเขาก็จะไม่ออกเนาะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมกันแล้วเรามาจัดการกันนะคะเพื่อนๆคะระหว่างนี้ขิงเขาก็ได้ เริ่มสุกนะคะแล้วเอ๋ก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาคนแล้วก็ปิดไฟกันเลยนะคะเราคนต้นหอมสักทีแล้วเราก็ปิดไฟกันเลยนี่เพื่อนๆก็ได้ผัดขิงที่อร่อยสนใจแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะขิงนี่มีประโยชน์นะคะยิ่งคนคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยทานขิงอ่ะจะมีน้ำนมจะขับลมเลือดลมเดินดีนะคะค่ะแล้วก็ลูกแก้มนี้ค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาดูใกล้กันนะคะอร่อยแค่ไหนปลาคิงอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวจะจัดจานนะคะระหว่างนี้ก็จะจัดจานรอสักครู่จัดจานให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรามาตักราดกันเลยนะคะเพื่อนๆคะ
เห็นไหมคะเอ๋จัดจานไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดราดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูการผัดขิงกันใกล้ๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆสนใจไปทานกันได้นะคะหมูผัดขิงหมูผัดเกรดขิงเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเอก็ได้จัดไว้แล้วนะคะช่วงนี้บ้านเอจะมีต้นหอมต้นไอ้ต้นอะไรนะต้นผักชีเยอะอะค่ะเอก็จะเอามาจัดจานได้เยอะหน่อยนะคะก็นี่เลยเพื่อนๆชอบน้ำเนี่ยค่ะเอก็ชอบน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าเราใส่แล้วอะอร่อยเราชอบซดอ่ะเราชอบซดน้ำอ่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะแต่เราเป็นคนมีน้ำใจเราชอบซดน้ำอ้าวแล้วมันเกี่ยวกันไหมนะ ก็จะทานแบบนี้ค่ะเนาะเดี๋ยวเอาพริกมาโรยหน้าพริกมาโรยหน้าให้ดูสวยงามนี่เลยเอแล้วก็ไฟเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะผัดพริกไม่ใช่ค่ะผัดพริกหมูผัดขิงค่ะขอโทษค่ะเราก็สับสนนะคะมันหลายภาษาขอบคุณค่ะขอโทษนะคะค่ะเนี่ยเพื่อนๆสนใจก็ไปทานกันได้เลยนะคะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันษาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอไปรีวิวของให้ดูนิดนึงนะคะว่าวันนี้เอทำอะไรไปมั่งนี่เลยเพื่อนคะนะคะเอรีวิวของนิดนึงนี่เอเก็บผักชีไว้เดี๋ยวเอไม่ได้เก็บไว้เยอะขนาดนี้หรอกนะคะเดี๋ยวเอจะตัดนิดนึงช่วงนี้ฝนก็ตกก็เลยนี่ผักชีที่เก็บมาแล้วนะแล้วไปดูดอกไม้ที่เอกเก็บนะคะดูดอกไม้ที่เอกเก็บให้อาหารของแฟนเนี่ยค่ะดอกไม้ที่เอกเก็บเพื่อนๆคะสวยไหมคะอันนี้อาหารของแฟนนะเรามาดูใกล้ๆกันนี่ดีกว่าเนี่ยเพื่อนว่าสวยไหมคะเนี่ยดอกไม้ที่เอตัดที่เอตัดและเอเนี่ยถ้าไปซื้อเขาก็ประมาณ 20-30 ยูโรนะคะแพงมากเลยนะคะก็ว่าถ้าเขาจัดเนี่ยนี่เอยังไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าฝนเขาตกเอก็เลยไม่ได้เอาไปเอาอันใบเล็กมากระถางเล็กมาเนี่ยนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหางสานะคะขอบคุณค่ะ